ผักเยอะจริงๆค่ะสวนคุณทิพย์มาครั้งที่แล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าตรงนี้มีผักบุ้งอยู่อันนี้ก็ตัดไปแล้วอันนี้ยังไม่เห็นรอยตัดนะคะอันนู้นยิ่งยังไม่ได้ตัดแล้วยาวมากเลยส่วนตรงนู้นก็เป็นใบโหระพางามมากมองไม่เห็นกันเลยแล้วก็แมงลักเยอะจริงๆและนี่ก็คือต้นกุ้ยช่ายที่ไปใส่ผัดไทยดอกนะสวยงามทั้งแถวเลยค่ะข้างหลังนู้นมีการตัดไปแล้วและอันนี้ยังนะต้นโอ้โหสูงใหญ่ผัดไทยจ้าผัดไทยใครอยากทานผัดไทยอร่อยอร่อยเต็มสูตรก็ต้องมีใบกุ้ยช่ายอย่างนี้เลยค่ะงามจริงจริงอันนี้ก็คือกะเพราเพราะว่าม่วงเห็นอยู่ทางด้านโน้นสวยค่ะหอมจริงๆขออนุญาตใบหนึ่งหอมมากหิวเลยค่ะนี่ผัดกะเพราไข่ดาวไข่เจียวหอมจริงๆใครชอบใบกะเพรานะคะมาที่สวนคุณทิพย์ได้เลยเก็บไว้ก็ได้ค่ะทําเป็นคล้ายๆแบบใส่โขกับพริกกระเทียมแล้วก็ใส่กะเพราแล้วผัดแล้วเก็บไว้ในช่องแข็งได้แล้วเวลาจะทานก็เอาออกมาแล้วก็เพียงแต่ว่าใส่เนื้อใส่หมูใส่กุ้งปลาหมึกอะไรไปแค่นั้นเองหอมหอม